เคยสงสัยกันบ่ว่าถ้าหักมือใดมือหนึ่งลาวหักบ่สามารถนำเข้าสินค้าจากประเทศไทยได้มันสิเกิดหยังขึ้นแม่นด้านเขาบ่เปิดแล้วบ่สร้างเอาเครื่องมาภาพสองข้างทางของในตลาดอ่ะซึ่งปกติมันจะมีพ่อค้าเจ้าขายที่เขาจะวางขายสินค้าเต็มทั้งสองข้างยางฮะเนาะแต่ว่ามื้อนี้ปรากฏว่าทั้งสองข้างทางที่ว่าเฮายางไปฮะน่ะกราบสบายดีและสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกผู้ทุกคนทั้งพี่น้องชาวไทยแล้วก็พี่น้องชาวลาวที่กําลังเข้ามารับชมคลิปนี้เคยสงสัยกันบ่ว่าถ้าหักมือใดมือหนึ่งลาวหักบ่สามารถนําเข้าสินค้าจากประเทศไทยได้มันสิเกิดหยังขึ้นมื้อนี้เฮาก็เลยเก็บภาพบรรยากาศของสวนหนึ่งของตลาดในเมืองผาอุดมแขวงบ่อแก้วนี่แหละที่ว่าเฮาไปเห็นแล้วเฮาได้ไปสอบถามเขาเจ้าปรากฏว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นคือบรรดาพ่อค้าแม่ค้าเจ้าขายทั้งหลายเขาเจ้าบ่สามารถนําเข้าสินค้ามาจากประเทศไทยได้เนื่องด้วยเหตุการณ์ปิดด่านปิดประเทศเพราะการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19ก็เลยเฮ็ดให้มีการปิดด่านปิดนั่นล่ะเฮ็ดให้บ่สามารถนําเข้าสินค้ามาได้มันสิเป็นแนวใดเฮาไปเบิ่งนํากันตอนนี้เฮาก็อยู่ที่ตลาดบ้านไส้อุดมเนาะตอนนี้ก็เป็นห้านค้าของพ่อค้าแม่ค้าเฮาที่เขาเจ้าเคยวางขายสินค้าแต่ว่าตอนนี้ก็ได้ถูกปิดไปละเพราะบ่มีสินค้าวางขายแท้ฮูบบ่ยักเข้ากล่องอ่ะโซนนี่เนาะเป็นโซนที่ว่าเขาเจ้าเคยวางขายปลาเป็นซีนหมูเป็นซีนแม่ยังเนาะแต่ว่าตอนนี้ก็บ่มีแล้วตัวที่เฮาเห็นเขาเจ้าเอาผ้าปิดนะก็คือหั่นค่าสินค้าที่เป็นของไทยที่ว่าเขาเจ้าปิดไปหั่นเพราะบ่มีสินค้าขายนะเย็บบ่มีให้บอกต่างเฮ็ดเด้ออันอยู่นั่นเขาคือว่าบ่เปิดอ่ะเจ้าของเขาบ่มาแม่นด้านเขาบ่เปิดแล้วบ่สร้างเอาเครื่องมาเพิ่นอีถามได้แล้วบ่ชื่อกูยันตัวอีดาวบางส่วนก็แม่นจะยังมีสินค้าไทยวางขายอยู่เนาะแล้วก็ส่วนนี้ก็เป็นส่วนของแม่ค้าที่ว่าเพิ่นขายผักขายมีที่ว่าเพิ่นปลูกเองนั่นล่ะส่วนนี้เพิ่นก็ยังขายกันตามปกติอยู่เนาะวิดีโอที่เฮาได้เห็นไปตะกี้เนาะเป็นวิดีโอที่ว่าข้าพเจ้าได้มีการบันทึกไว้ในตอนเช้าของวันที่24ก็คือมื้อนี้นี่ล่ะแล้วก็พอดีว่าตอนนั้นสิถ่ายคลิปก็มันก็หลายๆอย่างก็บ่พร้อมได้แล้วก็เลยบันทึกภาพไว้แล้วก็ค่อยมาอัดคลิปบรรยายตามหลังเนาะก็คือภาพสองข้างทางของในตลาดอ่ะซึ่งปกติมันจะมีพ่อค้าเจ้าขายที่เขาจะวางขายสินค้าเต็มทั้งสองข้างยางฮะเนาะแต่ว่ามื้อนี้ปรากฏว่าทั้งสองข้างทางที่ว่าเฮายางไปฮะน่ะทั้งพ่อค้าแม่ค้าเขาเจ้าแม่นบ่มีการเปิดหรือว่าบ่มีการขายสินค้าซึ่งต่อกับเหตุการณ์ดังกล่าวน่ะเฮาก็เลยเกิดข้อสงสัยเกิดข้อข้องใจก็เลยเข้าไปถามบรรดาพ่อค้าแม่ค้าเพิ่นแล้วเพิ่นก็ได้เล่าสู่เฮาฟังว่า
เฮ็ดชีว่ามันเป็นแบบนี้เฮ็ดชีว่าเขาเจ้าบ่ขายเครื่องมันเนื่องมาจากด่านปิดแล้วเฮ็ดให้พ่อค้าชาวขายที่ว่าเขาเจ้านำสินค้ามาแต่ไทยฮะบ่มีสินค้าจะมาวางขายก็เลยต้องปิดห้างเพื่อหยุดพักเพราะว่าบ่สามารถนำเข้าสินค้ามาจากประเทศไทยได้แล้วเขาเจ้าก็ยังได้เล่าสู่เฮาฟังอีกว่าความคึกคักของผู้คนที่มาตลาดนั้นมันหน่อยลงต่อเหตุการณ์ดังกล่าวนะมันได้ส่งผลให้ได้ผู้คนที่ว่าจักเข้ามาซื้อเครื่องในตลาดนั้นมันลดหน่อยลงจากปกติที่ว่ามันจะมีคนเที่ยวเลาะซื้อเครื่องซื้อของอยู่ในตลาดแบบคึกคืนเลยแหละแต่ว่ามาฮอดมื้อนี้ก็เนื่องโดยเหตุที่ว่าบ่มีสินค้าที่ว่าจะไปวางขายในส่วนหนึ่งเนาะก็เลยเฮ็ดให้ผู้คนที่ว่ามาเดินมาย่างเลาะตลาดมันหน่อยลงไปนำก็ถามว่าหน่อยสุดบ่ก็บ่ถึงขนาดนั้นเพราะว่ามันก็ลดลงหน่อยนึงนะเพราะว่าบรรดาพ่อค้าแม่ขายที่ว่าเขาเจ้ายังขายผักขายนั้นเขาเจ้าก็ยังขายอยู่ตามปกติเนาะมีเพียงแต่ส่วนที่ว่าขายสินค้าไทยเขาเจ้าบ่สามารถเอาสินค้าไทยมาขายได้เนาะมันก็เลยเฮ็ดให้บรรยากาศของตลาดหั่นบ่คึกคักเท่าทุกๆวันที่มันเคยเป็นอยู่หั่นเนาะส่วนห้างค้าใหญ่ๆที่ว่าอยู่ในเมืองนี่ก็เขาเจ้ามีการสต็อกสินค้าไว้เนาะตัวนั้นก็แม่นจะบ่ได้รับผลกระทบหยังมีเพียงแต่ในบรรดาพ่อค้าเช้าขายที่ว่าเอาเครื่องมาขายในระยะเวลาสั้นๆโดยบ่มีการสต็อกสินค้าตัวนั้นมันจะได้รับผลกระทบจากการที่ว่าบ่สามารถนำเข้าสินค้าจากประเทศไทยได้เนาะสิ่งที่ข้าพเจ้านำมาเสนอในมื้อนี้เนาะก็เป็นผลกระทบอีกอย่างนึงจากโรคโควิด-19ซึ่งมันเฮ็ดให้มีการปิดด่านปิดประเทศแล้วก็เฮ็ดให้บรรดาพ่อค้าแม่ค้าเขาบ่สามารถนำเอาสินค้าเขามาขายได้คือจังปกตินะก็ภาวนาให้โลกนี้มันหายไปจากลาวหายไปจากไทยหายไปจากโลกนี้ไวๆนะเพื่อที่ว่าการใช้ชีวิตของคนลาวคนไทยจะได้กลับมาคึกคืนกลับมาแหนมแฟนกลับมามีการพัวพันกันอีกครั้งนึงสำหรับสิ่งที่ข้าพเจ้านำเสนอไปมื้อนี้เนาะคันถ้าหากว่ามันผิดมันพลาดหรือว่าบ่เหมาะสมข้าพเจ้าก็ต้องขอโทษขออภัยนำทุกๆภาคส่วนมานาทีนี้เนาะคลิปนี้ก็ต้องขอจบไว้เพียงเท่านี้ก็เนาะพบกันใหม่โอกาสหน้าส่วนจะเป็นคลิปใดนั้นก็ฝากติดตามให้กำลังใจกดไลค์กดแชร์และที่สำคัญก็อย่าลืมเนาะกดติมักกะแรงเพื่อสิบ่พลาดคลิปใหม่ๆจากช่องของพวกเฮาขอบใจทุกๆท่านที่ติดตามรับชมขอบใจ